วันนี้เรามีเมนูปลาสบะอบซีอิ๊วเปรี้ยวหวานมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางพอร้อนใส่ปลาสบะทอดจนสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะตามด้วยมิรินซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลทรายแดงละลายและส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันใส่ปลาสบะที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในภาชนะปิดด้วยกระดาษฟอยล์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดปลาสบะอบซีอิ๊วเปรี้ยวหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยงาขาวคั่วสุกและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ